าแล้วพี่นี้สวัสดีครับพี่นี้สวัสดีครับพี่นี้สวัสดีครับ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 โอ้สวัสดีครับยินวอยินวอยินวอวันนี้มาโปรโมทซีรีส์กับพวกเราด้วยใช่แล้วก็พี่นี้เนี่ยมาแทนพี่โอ๊ตมาแทนพี่โอ๊ตเพราะว่ารู้จักกับทางวอดีมากเฮ้ยทำไมอ่ะคือเราเคยพบหน้ากันมาก่อนยินนี่คือครั้งแรกวอนี่คือครั้งที่สองครั้งแรกแม่งก็เปิดตัวดีเลยทำไมอ่ะมันโชว์เต้นแบบหมุนหัวเข็มขัดจังหวะมันหมุนหัวเนี่ยเราอยากหมุนหัวมันเหมือนกันหัวนี่หมุนหัวก็ผมติดไมค์ตอนไหนเอ้าติดไมค์แล้วอ่ะติดแล้วผมไม่รู้ตัวเลยไม่รู้ตัวเลยอ่ะพี่หยินพี่วอนสวัสดีทุกคนหน่อยแล้วกันทักทายทุกคนหน่อยครับก็สวัสดีแฟนๆด้วยนะก็แฟนๆเราแล้วก็แฟนๆโคตรคูด้วยนะครับฝากด้วยครับวันนี้อยู่กันยาวๆกับน้องวันนี้ใช่พี่โอ๊ตไม่อยู่ด้วยนะวันนี้นะถ้ามึงดูพวกกูอยู่ขอให้รู้ว่าพวกกูคิดถึงแล้วเชื่อว่าดูแน่ๆใช่ดูอยู่แล้วใช่พูดถึงซีรีส์ก่อนโอเคใช่ไหมเราเล่นซีรีส์กันครับยังไงฮะเรื่องอะไรเล่าให้ฟังเรื่องอะไรเออคนรักรุ่นพี่ครับคนรักรุ่นพี่วงสรวงไปแต่ว่าถ่ายเสร็จไปแล้วครับเตรียมออนแอร์เป็นเด็กเรียนแบบแนวนั้นหรอหรือยังไงอ๋อเรื่องราวเป็นงี้นี่เองใช่มันคือวิศวะเล่าให้ฟังหน่อยก็เป็นเรื่องระหว่างความรักระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องครับผมได้เป็นเด็กปีหนึ่งแล้วเขาเป็นปีสามเข้ามาแล้วก็แบบว่าเขาก็มีแฟนอยู่แล้วเอ้ยคอมเมนต์ตั้งแต่มีแฟนงานไม่ทำเลยนะโอ๊ตเขามีจริงหรือเปล่าไม่ใช่กูนะข้างในคอมเมนต์เออโสดอยู่ก็คือในเรื่องเนี่ยคือมีแฟนแล้วไม่มียังไม่มีพี่แถวเล่นพี่แถวเล่นเอาฟิลลี่ก่อนอ๋อไม่ได้แฟนวันนี้กูก็ใส่มากไม่ได้มันหน้าที่การงานด้วยไอ้ฝั่งนู้นเขาฝั่งไกลเกลี่ยอยู่แล้วพี่นี่สวยจังขอบคุณครับทำมาเยอะพี่โอ๊ตแอบหนีเที่ยวไปแล้วไม่ได้หนีเขาอยู่ข้างบนนะเขาพักผ่อนใช่เป็นเดือนพักเขาแล้วยังมีอีกใช่ป่ะมีอีกหนึ่งเรื่องใช่ป่ะจริงๆแล้วมีภาพยนตร์ใช่ครับภาพยนตร์อย่างแล้วก็เป็นอีกอันหนึ่งเป็นซีรีส์เหมือนกันเขาเรียกว่าซีรีส์ป่ะเป็นมินิเนาะไม่เป็นซีรีส์ครับแต่ว่าเราไปแสดงแค่ตอนเดียวอ๋อมันเป็นแบบรับเชิญใช่ไหมคือเป็นแบบตอนมันจะไม่เหมือนกันมันขับสะพานไฟยังไงนะขับสะพานไฟขับสะพานไฟคือคอนเซ็ปต์มันจะเหมือนได้เป็นคนโทรใช่เป็นคนโทรเข้าไปในสายวิทยุอะไรอย่างเงี้ยเล่าเรื่องโอเคเข้าใจละเข้าใจละเป็นการปรึกษากันอะไรอย่างงี้ขอให้พูดบางๆแบบนี้เนาะลงลึกไม่ได้เนาะลงลึกก็ไม่ได้เพราะผมก็ไม่รู้อะไรมากดีจังโอเคโอเคอ่ะซีรีส์ละนี่หนังละเดี๋ยวได้ดูทั้ง2อย่างใช่เห็นบอกว่าเพลงนี่ล้านวิวแล้วของเราใช่มั้ยวอล้านวิวแล้วเพลงอะไรฮะไม่ฝันดีครับล้านวิววันนี้หรือว่ามันล้านวิวมานานละเมื่อกี้เอ้ยเมื่อเช้าครับเมื่อเช้าปล่อยมานานยังครับเดือนนึงฮะโอ้เค้าควรทําไงเค้าควรทําไงต้องเอิดถามนี่เรื่องนี้เลยนี่ไอ้นี่ยอมไม่ใช่คนง่ายอย่างเราลูกแม่เป็นเพลงเกี่ยวกับอะไรฮะเป็นฝันดีไม่อยากพูดเหนื่อยอุ้ยเอิดมันเอิดไงเขาเหนื่อยแล้วเรียนรู้ไวเว้ยเรียนรู้ไวเว้ยเหนื่อยแล้วถ้าเกิดอยากฟังเพลงนะอยากฟังเพลงทำไงดีก็ไปยูทูบพูดอุ้ยไม่รู้เรื่องอะไรเลยอ่ะขอให้เจริญเจริญนะครับขอให้เจริญนะเป็นเพลงน่าจะอกหักนะใช่ครับเป็นเพลงเกี่ยวกับความฝันหรือว่าเราไอ้ฝันถึงสิ่งที่มันไม่ได้มีอยู่ในความฝันนะครับเอในชีวิตจริงแล้วพอตื่นมามันก็คนผมว่าแบบเหมือนฝันหนึ่งเราคุยกับใครอ่ะคุยกับพี่หรือเปล่าผมต้องมองไปทางนั้นเพราะว่ากล้องมันจะไม่เห็นตาไม่ใช่พี่หมายถึงเรื่องราวที่เล่ามาเมื่อกี้นี้คุยกับพี่ใช่ไหมใช่อ่ะแล้วยินอยากทำป่ะไม่โดยส่วนตัวผมไม่ค่อยชื่นชอบในด้านนี้สักเท่าไหร่อ๋อแต่เราจะเป็นทางซีรีส์ทางคือไม่ชอบศิลปินอย่างนี้หรอไม่ชอบพี่ไม่ชอบพี่อะไรครับเนี่ยคือเราไม่ชอบไม่เท่าไหร่อย่าไปบอกแฟนคลับว่าไม่ชอบนะแฟนคลับเยอะเดี๋ยวโดนด่าเราพวกเราคือสายนักกีฬาถูกป่ะแต่ก่อนนักกีฬาให้เราลงรถทัวร์ก่อนใช่ไหมรถทัวร์ก่อนฮะเขาไม่มีปีไม่มีพ่อยังไงเรื่องรถทัวร์ยังไงพี่วอนความชอบของเขาคือเขาเป็นสายแบบว่านั่งรถทัวร์ทำไมชอบนั่งรถทัวร์เห็นผมนั่งเพราะว่าผมมันถูกไงมันแบบราคา300-400 บาทเราได้นั่ง6-7 ชั่วโมงไปไหนมาบ้างขอนแก่นไปกรุงเทพไงแต่ว่าเครื่องบินมันนั่งได้55 นาทีแล้วมันจ่ายเท่าไหร่700ไม่คุ้มไม่คุ้มนั่งได้แค่ชั่วโมงเดียวอ่ะคุณเอาอะไรไปคุ้มอ่ะเลือกตะกะมันคืออะไรอยู่ถ้าเกิดมีงานจ้างไปขอนแก่นเชียงใหม่ขอนั่งรถทัวร์ถูกไหมก็นั่งเครื่องอะไรทำนองไม่ถ้ามันมีเวลาไงสมมติว่าเครื่องบิน300รถทัวร์300นั่งอะไรเดินผมเดินคอมเมนต์บอกว่าเขาหล่อนะคะแต่เขาแปลกฝั
งยินคือเรียนเก่งมากได้เท่าไหร่เกรดเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 5.4 มันมีได้สี่มีได้สี่ถ้าทรงนี้แล้วไม่ใช่ดารานะเป็นไรพี่ว่าวินมอไซค์เอาง่ายนะว่าพี่วินเล่นง่ายนะเอามาผมเพิ่งไปรับมาวันนี้เป็นพันชิบะพันชิบะหมาชิบะชิบะชิบะมึงอะหมาชิบะมันยังไงนะหมาชิบะไปซื้อชิบะมาทำไมชอบชิบะล่ะครับหรือว่ามันก็บางทีมันก็กวนดีแล้วก็แบบผมโดนมันตกตอนหน้ามันยิ้มมันจะแบบพวกหมายิ้มเคยเห็นไหมแบบตาม IG ตามอะไรเงี้ยหมามันยิ้มได้หรอหน้ามันจะเป็นหมาแบบหมาตรงยิ้มมีไหมลูกหมายิ้มมีไหมมียังไงพี่ว่ายิ้มดิเป็นไรอ่ะแล้วมันเลี้ยงยากไหมผมมึงได้วันนี้ไงผมมึงได้วันนี้ไงไม่ก็ถามสั้นๆนั่นแหละว่ามันยากไหมที่รับมาแค่นั้นน่ะเออนี่คือคำถามพี่นี้เขาเออในชั่วโมงนึงที่เอามาหมอนะหมอเป็นพิธีกรคู่ช่วยเหลือกูดีมากแล้วต่อไปเรารับสายอยากคุยอ่ะรับสายนี่คือให้น้องๆเดี๋ยวช่วยกันมีคนมาปรึกษาช่วยแก้ปัญหาให้กับเขาหน่อยนะโอเคเป็นใครยังไงบ้างพี่อูครับสายแรกครับวันนี้เขาอยากปรึกษาพี่ๆทุกคนเลยครับเขามีปัญหาเวลาเครียดอ่ะเขาจะมีความรู้สึกที่แบบมันดิ่งมากพี่จมใช่แล้วทำอะไรไม่ถูกเลยอยากรู้ว่าวิธีแก้ปัญหาของพี่ๆเป็นแบบไหนบ้างโอเคเขาจะได้เอาไปทำได้งั้นเดี๋ยวฟังก่อนว่าเขาเครียดเรื่องอะไรบ้างโอเคเนาะมาสวัสดีค่ะชื่ออะไรจ๊ะชื่อไอโกะค่ะไอโกะอายุเท่าไหร่คะปีนี้31ค่ะ31โอ้หน้าเด็กมากดูไม่ถึง31เลยไอโกะในเรื่องราวเราเป็นยังไงได้บอกว่าเครียดอ่ะส่วนตัวจะเป็นคนที่เดี๋ยวแป๊บนึงใจเย็นเดี๋ยวๆเรื่องคุยเล่าก่อนแล้วค่อยวาร์ปเองให้เขาเล่าก่อนเฮ้ยพี่ให้หนูหัวเราะอยู่ปวดจมูกมากอ่ะยังไงเรื่องเป็นยังไงคะส่วนตัวจะเป็นคนที่เหมือนแบบเรารับฟังคนอื่นได้หมดเลยนะแต่แบบเรารู้สึกว่าเราหาเซฟโซนของตัวเองไม่เจอพี่คือชอบเป็นคนรับฟังคนอื่นนะแบบเวลาใครมีอะไรไม่โอเคอะไรเงี้ยเราฟังคนอื่นได้หมดเลยคือแบบเราอยากได้ฟีลคนที่แบบนั่งฟังเราบ่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่บางคนเวลาเราพูดอะไรไปมันเหมือนท็อกซิกกลับมาหาตัวเองแบบทำไมมึงไม่อย่างนี้ทำไมมึงไม่อย่างนั้นถ้าเป็นกูจะอย่างนี้นะอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าแบบไม่เล่าให้ฟังละอะไรเงี้ยก็คือเก็บกับตัวเองไว้ตลอดก็เลยแบบไม่พูดกับใครดีกว่าอะไรเงี้ยคือเหมือนว่ายังไงพอเราจัดการให้กับคนอื่นได้แต่ของตัวเองเราจัดการไม่ได้ประมาณนั้นไหมใช่ค่ะประมาณนั้นแล้วเรื่องของเรามันหนักหนาขนาดไหนอะที่มันถึงขั้นว่าจัดการไม่ได้มันไม่หนักนะแต่ว่าเราเหมือนเราไม่ค่อยได้พูดกับใครมากกว่าไม่คุยกับแฟนอะไม่ต้องคุยปรึกษาแฟนด้วยนั่นคำถามจ่วยอ๋อไม่ค่ะไม่ปรึกษาแฟนไม่อยู่โอ้ไม่ใช่ไม่มีนะไม่อยู่ไม่อยู่อยู่มีแต่ไม่แคร์ไปแล้วอ่ะอย่างตัวพี่วอถ้าเกิดเครียดมากๆหาทางออกยังไงถ้าเกิดมันไม่ไหวจริงๆอ่ะก็ต้องไปแบบคุยกับเพื่อนคุยกับอะไรบางทีอาจจะไม่ใช่เรื่องที่เรามีปัญหาก็ได้ไม่ใช่แก้ไขเรื่องนั้นแต่แค่เอาเรื่องอื่นใช่ผมขอไปอยู่ในที่ที่มันมีผู้คนมีอะไรกว้างมีให้เราดูมีอะไรจริงๆแล้วทุกคนก็น่าจะต้องการคนที่รับฟังหรือว่าคนที่เหมือนกันลองกล้าพูดแบบหาคนที่ไว้ใจได้ครับชาวแชทของเราไว้ใจได้ที่ผ่านมาดูไว้ใจไม่ได้ถามได้ไหมว่าพี่แบบเคยแบบลองไปพบแพทย์ไหมไม่เคยค่ะเหมือนผมเคยฟังพอดแคสต์นะแบบคนที่มันอยู่ในภาวะนี้อะไรแบบนี้คือคนทั่วไปเครียดมันปกติแต่ว่าเหมือนในสารเคมีในสมองมันจะหลั่งมาเพื่อให้มันแบบกลับมาให้หายเครียดได้แต่แบบคนที่อยู่ในภาวะเหมือนวนลูปใช่ไหมใช่เหมือนมันไม่ได้หลั่งออกมาเท่าคนทั่วไปมันก็เลยแบบมีภาวะเครียดอยู่ตลอดเวลาข้อนี้ที่หยินพูดดีคือพี่นี่จะพูดเสริมเพราะว่าเมื่อกี้พี่นี่แอบฟังคือไอโกพูดว่าเวลาเล่าให้ใครฟังทุกคนก็จะแบบมีข้อนี้ข้อนี้มาแย้งมาอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วชีวิตเราอะแม่งไม่ได้ต้องการคำตอบแต่ต้องการคำปลอบเว้ยคือเราอาจจะต้องไปหาแบบคนที่เราคิดว่าเราไว้ใจเขาหรือบางทีคนที่อยู่ใกล้ตัวเราอะเราไว้ใจอาจจะไว้ใจได้ยากมากแต่เราเจือกไว้ใจคนที่เป็นคนนอกอะเพราะเรารู้ว่าคนนี้จะไม่พูดเรื่องของเราแน่นอนจะไม่ก้าวไก่เรื่องของเรามากจนเกินไปเราก็เลยกล้าที่จะพูดในส่วนที่เราอยากจะพูดกับทุกๆคนแต่เราพูดไม่ได้ก็อาจจะต้องเป็น คุณหมอหรือเปล่าเพราะคุณหมออาจจะมีวิธีตอนนี้ทุกคนสามารถหาได้แล้วจิตแพทย์อะเป็นเรื่องปกติเลยทุกคนก็ไปแบบดาราไปกันเยอะนะหนึ่งทำงานไม่ได้หยุดสมองคิดอยู่ตลอดเวลานอนไม่หลับวนกลับมาเรื่องงานอีกแล้วอยู่บนความคาดหวังของคนอื่นเยอะเกินไปหัวนี่แหละใช่เลยคือถ้าอย่างของพี่เนี่ยนะเวลาเพื่อนพี่มีปัญหามันก็จะโทรหาพี่ถูกไหมจะเชื่อไหมว่าพี่ไม่เคยแก้ปัญหาให้มันได้สักครั้งนึงเลยอ่ะเพราะว่าความสามารถพี่ก็ไม่มีความรู้พี่ก็ไม่ได้ได้แค่นั่งรับฟังอย่างเดียวจริงแต่ก็เชื่อว่าคนที่แม่งพูดแม่งสบายใจพี่ไม่เคยเอาไปเล่าให้ใครฟังอยู่แล้วถ้าไม่สนิทกันจริงเอ้ยพูดทำไมวะมันจะดีอยู่แล้วอ่ะ
ก็ทุกครั้งหนูไม่ได้ดาวจนว่าแบบตัวเองหลุดไปนะคะก็คือแบบหวังว่าจะประกอบตัวเองขึ้นมาใหม่เพื่อให้เป็นไอโกะคนที่ยิ้มให้ทุกคนเห็นได้อีกอะไรเงี้ยมันแค่หลุดไปแค่ช่วงเวลานั้นแค่นั้นเองบางวันไม่ต้องยิ้มก็ได้ลูกถ้าไม่อยากยิ้มมันบังคับตัวเองเกินไปนะนี่หนูจะร้องไห้เลยเออมันบังคับตัวเองเกินไปมันนี่มาพี่กอดมันนี่มันไม่ได้มาไม่ต้องไปยุ่งกับน้องนี่เชียงใหม่กรุงเทพก็แค่หน้าปากซอยนะอ่ะอย่าคิดว่ากูไม่กล้าไปนะเอ้ยเอาสิเปิดวาร์ปหน่อยเปิดวาร์ปหน่อยคนอยากคุยด้วยเต็มเลยเนี่ยโอ้โหโอ้โหกูเริ่มดาวแล้วกูเริ่มดาวหนูเดือดมากเลยลูกเอ้ยโอ้ยปุดๆเลยเฮ้ยถืออะไรอ๋อตกใจโทรจอ่ะนี่มึงหัวเราะแต่มึงรู้อ่ะโอเคนี่คือคนแรกสายต่อไปสายต่อไปพี่โอใครสายต่อไปนี้อยากให้พี่ๆช่วยเหลือเขาหน่อยเขากำลังง้อแฟนอยู่ครับอุ้ยอุ้ยมาดิเป็นสะพานเชื่อมให้เขาหน่อยโอ้ทุกวันนี้ก็ยังง้อเมียไม่ได้เลยจะไปสะพานเชื่อมไงง้อแต่ไม่น้อยช่างนะโหโหช่างมากแล้วไงผมว่าบ้านใจกล้าจริงเล่นกับพี่เนี่ยแล้วกลับบ้านไปอ่ะเอ็นเตอร์เทนนะเมียจ๋าเมียจ๋าครับมาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับพนมชื่ออะไรชื่อไมคิวครับไมคิวโอ้เศร้าเลยอ่ะไมคิวมาเศร้าเลยเฮ้ยวันนี้เป็นเศร้ากันหมดเลยวะไมคิวไม่ดึงสลดสิครับรายการสนุกนะได้ครับพวกดึงสลดสิเออพวกพี่แล้วไมคิวอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้ปีนี้26ครับทํางานแล้วใช่มั้ยครับตอนนี้ไม่ได้ทํางานครับก็ร้องเพลงอยู่ตามผับครับอ๋อร้องเพลงตามผับโอเคอ่ะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตไมคิวก็คือว่าเพิ่งเลิกกับแฟนได้ประมาณ1เดือนครับแล้วก็ระหว่างนี้ก็ยังง้ออยู่เหตุผลถามได้ไหมใช่ก็คือถ้าอย่างนั้นนะผมจะขอเกริ่นเรื่องราวก่อนถ้าผมมีแฟนเนี่ยผมจะเป็นคนที่เอาใจหรือว่าแบบทำทุกอย่างให้โดยที่เขาไม่ต้องทำอะไรเลยใช่จะมองว่าข้างรักก็ได้ครับแค่เหมือนเราปูพื้นฐานว่าให้เขาอยู่แค่แบบเขาตื่นมาเขากินอาบน้ำนอนไปช้อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยมันกลายเป็นว่าสิ่งนี้ผมพลาดตั้งแต่แรกเหมือนผมวางตัวแบบนี้ตั้งแต่แรกตอนนี้ผมเหมือนคาดหวังให้เขาทำกับผมทำแบบที่ผมทำกับเขาให้เขาทำกับผมบ้างเหมือนประมาณว่าเราทำให้เขาเยอะไปแล้วแล้วถ้าวันนี้เราทำน้อยลงมันจะดูไม่สม่ำเสมอไม่เสมอต้นเสมอปลายคือผมก็ไม่ได้โทษเขานะว่ามันเป็นความผิดเขาผมก็คิดว่ามันเป็นความผิดของผมที่ผมแบบวางตัวไม่ดีเองเนี้ย A few moments later อันนี้พี่จะคุยพูดอะไรกันไหมครับไม่ได้พูดเลยฟังอยู่ไงฟังอยู่แต่พี่กดเครียดมีคอมเมนต์เขาบอกว่าเออก็แล้วแต่เอาไงก็เอาครับเพราะว่าผมก็รอมา8ปีอีกคนก็ไม่ออกเหมือนกันครับรอไม่ไหวเนี่ยเขาเครียดไงใช่อันนี้พี่พอรู้คร่าวๆแล้วมันเป็นนิสัยหยุมหยิมของผู้หญิงและของฝั่งเราด้วยพี่ถามคำเดียวเลยตอนนี้อยากง้อเหรอก็อยากง้อแล้วง้อก็ยังง้ออยู่ตลอดแหละพี่ง้อแล้วเราเปลี่ยนเป็นคนที่เขาชอบได้ป่ะก็ผมว่าผมก็ทำได้ครับคือเอาจริงๆมันข้อผิดพลาดของผมก็คือเรื่องนิสัยตอนนี้สิ่งที่ไมคิวพูดอ่ะสำหรับพี่นี้นะไมคิวจะมีคำว่าแต่ว่าตลอดมันคือข้อแม้ของเราที่เราต้องการให้เขาหลับให้ได้แต่เขาก็มีข้อแม้ของเขาที่เขารับไม่ได้พี่เลยถามว่าถ้าง้อแล้วเปลี่ยนให้เขาได้ไหมถ้าเปลี่ยนไม่ได้เป็นตัวเองเหอะเพราะมันจะเหนื่อยไปอีกเป็น10ปีเลยเว้ยก็เปลี่ยนได้พี่ผมเปลี่ยนได้ถ้าถามว่าเปลี่ยนได้มั้ยเปลี่ยนได้เลยเท่าที่ง้อมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างมันมีแนวโน้มครับแต่ว่าตอนนี้เราก็คิดมากไปหลายเรื่องว่าตั้งระหว่างที่เราเลิกกันเนี่ยเขาแบบคุยกับคนอื่นมั้ยหรือแบบมีคนอื่นเข้ามามั้ยด้วยอะไรเขาไม่ใช่ของเราเว้ยใน1เดือนที่มันจบกันไปเนาะมันต่างคนต่างแยกแล้วอ่ะทุกคนมีสิทธิ์เขาก็มีสิทธิ์คือพวกพี่อ่ะฟังเนี่ยวันนี้พวกพี่ไม่ได้ขวางนะแต่พวกพี่ไม่เข้าข้างไม่เข้าข้างในที่นี้หมายถึงว่าพี่ทำได้แค่อยู่ข้างๆว่าพี่เป็นคนนอกวันนึงหนูก็ต้องการการยอมรับจากอีกฝ่ายอยู่ดีจบวันไหนมันก็เจ็บเว้ยจะเลือกวันนี้อ่ะหรือวันข้างหน้าวันข้างหน้าแม่งก็เจ็บซ้ำสองอีกนะพี่ถึงถามว่าถ้าเปลี่ยนได้มึงกลับไปเลยแต่ถ้าเปลี่ยนไม่ได้จบแล้วมูฟออนคือถ้าเกิดเป็นผมนะเอาตัวเองตัดสินนะผมจะไม่เปลี่ยนตัวเองเพื่อใครแล้วจะให้ใครเปลี่ยนตัวเองเพื่อผมเพราะรู้สึกว่าถ้าเกิดคนมันไม่เข้ากันไงก็คือไม่เข้าแต่ว่าเราอาจจะจูนหาตรงกลางใช่แล้วแบบผมจะแบบว่าดูว่าเรายอมรับข้อเสียของคนคนนั้นได้ไหมถ้าเกิดการยอมรับได้คือแบบคือการยอมรับซึ่งกันและกันแต่เนี้ยผมมีคำถามอยู่อย่างหนึ่งคือเท่าที่ผมจับได้นะผมรู้ว่าเหมือนแฟนพี่ดูจะเป็นคนที่ออกแนวแบบจุกจิกหมายถึงว่าในเรื่องที่แบบโกรธง่ายอะไรเล็กๆน้อยๆแล้วพี่ใช้คำว่าง้อแล้วด้วยที่รายการมันแมสขนาดเนี้ยเขามาดูเขายิ่งไม่โกรธไปกว่าเดิมหรือเปล่าครับความรู้สึกผมนะหรืออาจจะดีขึ้นก็ได้เราก็ไม่รู้มันก็ไปได้2ทางไปได้2ทางถูกมั้ยอ่ะพี่บอกว่าแต่ว่าเรื่องความรักอ่ะผมว่ามันก็เป็นเรื่องของการลงทุนน่ะเราถ้าเกิดเราลงทุนในหุ้นตัวที่แบบยังไงก็ไม่กลับมาแล้วอ่ะนี่คุณจะขายคริปโตป่ะเนี่ยเออมันนั่นแหละมันคือต้องดูว่าเค้าอ่ะพร้อมที่จะกลับมาเปลี่ยนแปลงแล้วก็หาตรงกลางกับเราหรือเปล่าถ้าเกิดไม่มันก็คือการที่ลงทุนไปแล้วมันก็ได้แต่ความว่างเปล่ากลับมาครับมันเส
ียเวลาตรงนั้นมากกว่าไปไอ้น้องพี่ข้อสุดท้ายเลยไปเขียนข้อดีกับข้อเสียเขาถ้าข้อดีเขาเยอะกว่าตัดสินใจเอาเอออย่าคิดแต่ข้อเสียเขาที่พูดมาทั้งหมดอะข้อเสียเขาคือตั้งแต่ผมเลิกไปผมก็เลยแต่งเพลงเขาเพลงหนึ่งขายเพลงอีกแล้วเนี่ยใช่ก็ฝากด้วยพี่โอเคให้กำลังใจวันนึงถ้าเกิดผ่านไม่ได้เนี่ยวันนี้เป็นวันที่รู้สึกว่าเสียเวลาสัตว์เลยจริงๆอันนี้คือเรื่องจริงจริงจริงเออถ้ามันผ่านไม่ได้นะแล้วพี่อยากให้ผ่านไม่ได้เร็วๆจะดีจะยังไงไม่รู้แล้วแต่พี่ให้กำลังใจเราตัดสินใจเอาเองนะโอเคสู้ๆครับขาพร้อมขอบคุณครับคลิปที่ผ่านมาก็ตลกใช่แต่วันเนี้ยโหหนักเหมือนกันนะรับสายมาพี่เขาสลดมาแล้วอ่ะเราจะให้เราตาเขาลำตาคอแล้วอ่ะใช่ก็ต้องคุยกับเขาดีๆหน่อยว่าให้สะกดตุ๊กู้หน่อยครับเมื่อกี้มันตึงไปตุ๊กู้เนี่ยสดใสขึ้นมาเลยสายต่อไปอีกสายได้ว่าไงพี่ชื่ออะไรวะจู๋กูเบอร์แล้วอันนี้เขามาปรึกษาเรื่องการเรียนนะพี่อันนี้ทำแนะนำเขาแบบสบายสบายอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามีคนเรียนเก่งเดี๋ยวปล่อยน้องเลยเรื่องการเรียนกูไม่ค่อยเท่าไหร่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรจ๊ะชื่อตะวันค่ะตะวันอายุเท่าไหร่คะตะวันให้ถ่าย65อ่ะลูกเราถ่ายจริงให้กูทายออกตรงนี้แล้วอ่ะมาปรึกษาเรื่องเรียนใช่ไหมลูกใช่ค่ะโอเคเล่ามาเลยเฮ้ยแมวตีกันอยู่แล้วแมวตีกันแมวตีกันแมวตีกันไปห้ามแมวนะแมวตีกันครับก็คือว่าหนูอ่ะเลือกแบบไม่ได้เลือกเรียนเองเลือกที่จะเรียนตามเพื่อนค่ะแล้วปัญหาที่ตามมาก็คือเราไม่ได้ถนัดเหมือนเพื่อนก็เลยแบบรู้สึกว่าไม่ค่อยโอเคเลยเหมือนรู้สึกว่าตัวเองเป็นภาระเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับนี่ปีอะไรแล้วนะปี3แล้วค่ะโอ้โหนี่ก็ลากมาปี3แล้วนะคือว่าหนูอ่ะรู้สึกว่ามันไม่โอเคตั้งแต่แบบช่วงปี1ปี2แล้วแต่ด้วยความที่แบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันจะเสียเวลานะมาครึ่งทางแล้วคือรู้ตัวเองว่าตัวเองไม่ไหวช่วงปี2ก็ถามกับที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่อยากย้ายเพราะว่าเออถูไทยๆเรียนให้มันจบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องแบบอันนี้พี่อยากถามนิดนึงว่าถ้าวันเนี้ยปรึกษาแล้วปรึกษาพวกพี่แล้วเนี่ยแล้วถ้าเกิดได้คำตอบที่ตรงใจหรืออะไรก็แล้วแต่เราจะลาออกแล้วเริ่มต้นใหม่ไหมหรือว่ายังไงหรือเรียนต่อดิวก็ต้องเรียนต่อแหละพี่ธันวานี้หนูก็จบแล้วเนี่ยคำตอบก็มีอยู่แล้วถามทำไมเนี่ยสุดท้ายมันก็ต้องอีกแค่ไม่กี่เดือนอะธันวาหนูก็จบแล้วแล้วก็หนูจะไปทำงานที่หนูต้องการที่หนูชอบก็สามารถเยอะแยะมากมายเลยแต่ณตอนนี้หนูมีปัญหากับอะไรพี่ก็ไม่รู้มีปัญหากับครูหรือเปล่ามีปัญหากับเพื่อนหรือเปล่าเนี่ยคอมเมนต์เขายังบอกเลยจบทหารยังเป็นนายกได้เลยไม่ต้องเครียดเนี่ยเขาก็รู้เอาแบบนี้จะพี่สรุปเลยนะโสดไหมโสดไหมโสดค่ะอ้าวเปิดวาร์ปเลยเนาะเปิดวาร์ปเปิดวาร์ปไม่ต้องไปเครียดเรื่องเรียนแล้วหาผัวเลยไปเดี๋ยวจบๆไปลูกอย่าไปเครียดมันเรียนแป๊บๆหาผัวเออรูป3ก่อนเลยรูป3รูปที่3เออเยี่ยมดูชายหาดชอบดูชายหาดพัทยาแน่ๆเลยใช่มั้ยเนี่ยพัทยาแน่ๆเลยใช่มั้ยเนี่ยพัทยาใหญ่มากใช่ค่ะเป๊ผู้ชายเป็นไงสเปซอ่ะหนูชอบคนที่อายุเยอะกว่ามีความเป็นผู้นําชอบคนนี้มีความเป็นผู้นําด้วยหรอเอาดีเอาดีนะเลือกดีนะบางทีก็ไม่มีนะมีอีกไหมมีอีกไหมมีอีกสายนึงจะเป็นสายที่อันนี้เรื่องอะไรอ่ะในเกมเป็นสายในเกม KK Town พี่กับพี่โอ๊ตเปิดเซิร์ฟเวอร์ GTA ครับผมอ่ะวันนี้ใครมาพี่โอ๋หมูแพนด้าครับแกงดาวยั่วครับส่งมาอู้สวัสดีครับอะไรเต็มหัวเลยวะลูกอ่ะเป็นแบบฟิลเตอร์พี่สาดีหนูฟิลเตอร์กูก็โง่ฟิลเตอร์อ๋อฟิลเตอร์ผีเสื้อจริงๆเราชื่ออะไรนะคะหนูชื่อหมูแพนด้าลุงพาโบอย่าพูดจริงๆชื่อไมค์โอ้ยไอ้สนน้องไมค์น้องไมค์คือเล่นเกม GTA เล่นโรลเพลย์เนี่ยเล่นเป็นหมูแพนด้าใช่คาแรคเตอร์ของเราคือเสียงเหินถูกไหมใช่ในเสียงเหินทักทายพี่หยินพี่วอนหน่อยสิสวัสดีพี่หยินพี่วอนหนูหมูแพนด้านะคะเดี๋ยวเอากำกิ๊กเพียงหน่อยไหมสตรีมวันหนึ่งกี่ชั่วโมงวันหนึ่งประมาณถ้าไหวก็8แต่ถ้าไม่ไหวก็อาจจะพักที่ประมาณ6ตั้งนะแพนด้าสตรีมวันละ4-6ชั่วโมงเลยครับฝากช่องตัวเองหน่อยแบบเสียงเหินๆฝากติดตามหมูแพนด้าด้วยนะคะทั้งใครทวิชนะคะหมูแพนด้าอันเดอร์สกอร์ค่ะอยากส่งน้ำให้มันเลยช่วงท้ายเดี๋ยวให้น้องทั้งสองฝากซีรีส์ฝากเพลงฝากสมุดบัญชีฝากที่อยากฝากหมดเลยฝากงานเขาฝากงานเขาโอเคเชิญฮะค
ครับฝากกดรักรุ่นพี่ด้วยนะครับทาง VTV เดือนมิถุนายนนี้ครับได้ดูแล้วครับผมแล้วก็ฝากภาพยนตร์ผ้าผีบอกด้วยนะครับเข้าลงวันที่23มิถุนายนนี้ครับแล้วก็มีอะไรฮะขับสะพานไฟครับก็จะเป็นเรื่องราวที่โทรมาปรึกษาแหละแต่ว่ามันจะเป็นเรื่องตลกมันจะไม่ได้อันนี้จะไม่ซีเรียสเป็นแบบหนุกหนานใช่ครับผมแล้วก็ฝาก YouTube ไงพวกเราก็มีทำแบบ YouTube ไปด้วยครับทำเอาหรอทำขึ้นให้น้องหน่อยสิเฮ้ยมีขึ้นไม่รอด้วยเหรอฮะก็ฝากไปด้วยครับก็มีอนันต์วงใช่เป็นอันนี้เป็นชื่อผมฮะฝากของพี่บอยไว้ด้วยครับผมโอ้โห IG น้องด้วยเหรอ IG ฮะ IG ครับผมดูดิคนตามเยอะนะไม่ต้องฝากแล้วบ้างล้านเก้าอ่ะของพี่ยัง 200,000 อยู่เลยไม่ขยับเลยเนี่ยเราฝากของเราเถอะไม่กล้าฝากทับน้องเลยอายเขาครับโอ้ตัวนี่เหรอตัวรูปน้องหมาเนี่ยเหรออ๋อชิบะเนี่ยเหรอใช่ครับตั้งชื่อยังตั้งแล้วตั้งแล้วชื่อว่าซูลูเอโค5ฮะชื่ออะไรนะซูลูเอโค5ประเด็นแม่กุญแจอันนั้นโซโลไม่ใช่SULU ซูลู